อาพระนครทั้งหลายก็เหมือนกับกายสังขารกษัตริย์คือจิตวิญญาณเป็นประธานแก่ร่างอินทรีย์มือเบื้องซ้ายขวาคือสังมนบาทาคือพลทั้งสี่อาการร้อง32มีดังนี้จึงเรียกว่ารูปกายวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำย่ำรุ่งแล้ว9บาทปีขานจุลศักราช1144จัตวาศกตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลา 6:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประกอบพิธียกเสาพระหลักเมืองกำเนิดมหานครแห่งใหม่ของชนชาติไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาพิเศษเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายเมืองหลวงจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาการย้ายพระนครแห่งใหม่เกิดจากเหตุผลสำคัญ3ประการคือประการแรกพระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรีมีพื้นที่คับแคบขนาบด้วยพระอารามสองด้านคือวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามกับวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยารามส่วนด้านอื่นๆก็ติดกับแม่น้ำและคลองยากต่อการขยายอาณาเขตพระราชวังให้กว้างขวางออกไปประการที่สองเมืองธนบุรีตั้งอยู่ตรงบริเวณฝั่งคดโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำมักกัดเซาะตลิ่งพังทลายอยู่เสมอประการที่สามพื้นที่ฝั่งตะวันออกยังไม่ได้มีชุมชนบ้านเรือนอยู่อาศัยหนาแน่นเหมือนฝั่งตะวันตกขยายตัวเมืองออกไปได้ง่ายกว่าบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นถิ่นพำนักของชาวจีนมาแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีโดยเฉพาะชาวจีนแต้จิ๋วเมื่อตั้งพระราชหฤทัยจะทรงย้ายเมืองมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินแห่งใหม่ให้ชาวจีนอพยพลงมาทางตอนใต้ของเขตพระราชวังเดิมต่อมาถิ่นฐานลูกหลานมังกรเรียกขานสืบมาว่าสำเพ็งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีและสร้างพระนครใช้เวลาเพียง3ปีก็สำเร็จพระราชทานนามว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์อุดมราชเวทมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตยวิษณุกรรมประสิทธิ หมายถึงพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้มีความงดงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการน่ารื่นรมย์มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งท้าวสักกะเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมเนรมิตไว้